สวัสดีครับเรามาดูเกษตรการทำปุ๋ยนะครับเมื่อวานเมลอนหมดแล้วมาเพื่อนขายไม่กำลังรับลูกค้ากำลังรับลูกค้าเมื่อวานมาอาทิตย์วันหยุดนะฮะขายได้ประมาณ10 กว่าลูกเนี่ยฮะ10 กว่าลูกเหลือ10 กว่าลูกเองเฮ้ยเอาแล้วฮะเขาจะทำเกษตรครับอ่ะทำอะไรเนี่ยอันนี้คือเครื่องอะไรปั้นเห็นอย่างฮะอ๋อปั้นให้ละเอียดนะครับดูว่าน่าจะละเอียดนะมี6 ทิ้งมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะปั่นให้ละเอียดครับอันนี้คือเครื่องปั่นโอ้มันมีหลายขั้นตอนทำปุ๋ยเฮ้ยเสียงอะไรวะมีหินมีอะไรด้วยเงี้ยบอเผื่อมีโอ้โหแบบปั่นพวกเศษอาหารเศษใบไม้เศษไม้เงี้ยบอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับผมพูดชัดหรอกอ๋อมันเป็นก้อนเหรอนะอ๋อแล้วเรามันมีหินนะครับการบอกแล้วเรามาดูวิธีอัดเม็ดของเขาดูครับว่าจะอัดจะยังไงนะอันนี้เสียงดังไหมเอาเขาว่าเสียงดังนะครับเรามาฟังกันโอ้โหระบบติดเท่มากครับการแต่ดูแล้วมันจะเสียงดังไหมแต่ผมว่าน่าจะดังนะเบรดตื่นแน่เบรดเครื่องกำลังโมพ่อ3 แรงก็คือเครื่องกำลังโมพ่อมันต้อง10 แรงวันนี้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ4 ถุงต่อวันอ๋อดังมากเอ้าเมื่อกี้เด็กออกวะเอามาตากหรือเปล่าก็จะเป็นเหมือนอาหารสัตว์เลยนะเหมือนอาหารหมูเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปุ๋ยประมาณสัก70นะครับอีก30นี่คือเหี่ยทิ้งอีก30นี่คือทิ้งต้องเอาตากด้วยไปดิตากว่าเดี๋ยวนึงก็ละเอาไปหวานได้เลยไม่ก็เอาไปหวานได้เลยเพราะว่าจะเอาไปใส่ที่บ้านครับที่บ้านตาโอ้การระหว่างเราเอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายกับพี่ค้าใส่ถุงไปหวานเลยอะไรมันง่ายกว่าการทำเป็นเม็ดก็การทำเป็นเม็ดมันสะดวกกว่าถือว่าสิมาร์กก็มาร์กร่วมกันแหละไปอัดเม็ดทำมาสิเห็นแบบเพี้ยวๆเลยก่อนออกห้องเอาไปวานเลยก็ได้ต่างกันไหมก็ถ้าเกิดว่าเราหมักมันก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปุ๋ยที่วัวอย่างเดียวคือว่าธาตุอาหารอย่างเดียวอ๋อแล้วหลักๆธาตุอาหารในขี้วัวมีอะไรบ้างวัวกินหญ้านะก็จะมีไนโตรเจนโอ้ได้ใบก็บำรุงหญ้านะได้ใบกินผักกินผลไม้ก็บำรุงขนประมาณนี้อ๋ออาหารขึ้นอยู่กับสัตว์ที่กินนะกินอะไรได้ใบนะครับได้ใบแล้วไนโตรเจนอย่างเดียวแสดงว่าเราเอาไปหว่านหญ้าก็จะงามหญ้าใช่หญ้าก็จะเขียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปหว่านไม้ผลก็จะมีแค่ใบประมาณนี้อ๋อคือถ้ากินผลก็บำรุงผลโอเคเข้าใจแล้วครับผมเอาถ้าเราเทเยอะๆไปเลยนี่มันไม่ได้ป่ะได้แต่ว่ามันต้องความถี่ประมาณนี้ความชื้นความละเอียดประมาณนี้โอ้แต่เกิดว่าความถี่ประมาณนี้แข็งเกินไปหน่อยมันหยักโอ้เส
เสียงที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะว่าเอาไปใส่ยูนิโกงของเตาก็เช้าถึงบัวบานซอคาหลังแล้วเตะมึงเตะหนีเลยปิ้วแลนไปเลยมาห้องมันวิ่งไปเลยวิ่งหนีไปเลยครับมึงเตะมันไปยูขลังด่างบัวเด้อะไรตอนแรกอะไรกันตะคิวกันเดินเลยครับไม่ต้องการดีเลยไอเตอร์มันวิ่งหนีเต่าไอเตอร์มันเล่นแรงนะไอเต่ามันเล่นแรงเอ้าอุ้ยมีสองรอบเหรถามว่าเสียงดังไหมอ่ะอยู่ใกล้ก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่อยู่ถึงบ้านปีใหม่ยังได้ยินนะเมื่อวานเนี่ยเขาทำอยู่แล้วก็ตากเอาแล้วพวกเมลอนเนี่ยมันไม่ได้ชอบดินแบบดำๆที่แบบอยู่ในใต้ต้นกำปูเกิดว่าดินหลวนก็โอเคโอ้แต่ว่าสามารถดินเหนียวเกินไปลากมันเนาะดินเดียวก็ลากเน่าอีกอุ้มน้ำบ่โอ้โหถ้าดีไซน์ชอบไหมชอบอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยง่ายนะแต่ก็ต้องมีแหล่งทานอาหารด้วยชอบโอ้แต่ว่ามันบ่ค่อยง่ายคือดิ้นรนมาเลยแล้วอันนี้พักกี่วันพักดินกี่วันถึงจะได้ปลูกใหม่ครับอันนี้เหรอแมนน่าจะเตรียมดินน่าจะเป็นเดือนป๊อดหาเพชรศิลาคุณไหนบ่แต่งใหญ่ลูกเนี่ยไปปานทาเพราะว่ามันชื้นไหมโอ้ความชื้นสัมผัสมาจากด้านข้างลูกมันผัดไหมลูกมันรวงก็เลยดินมันเป็นลาได้ไหมดินมันเริ่มอะไรปลูกซ้ำใช่ไหมปลูกซ้ำเป็นลาสะสมปลูกซ้ำเป็นลาสะสมนะครับเปลี่ยนช่วงแล้วก็ดูครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปบ้านคุณตาในซ่อมได้เหรอยังไม่ไปดูเลยหรือว่าจะไปตอนนี้แหละโอเคไปเลยปุ๋ยขี้ช้างผสมกับขี้วัวสวยงามมากครับเดี๋ยวไปดูเมลอนครับว่าจะเก็บอะไรยังไงนะครับผมสวัสดีครับ